สวัสดีทุกท่านที่เคารพกับสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะพาไปเบิ่งเรื่องราวที่ว่าน่าสนใจอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือสองไอ้น้องเพิ่นก็ได้มาพบกันอยู่ที่นครหลวงจันทน่ะก็คือล่าสุดก็คือการแข่งบาสเกตแห่งชาติประจำวันที่3พฤศจิกายน2022นัดที่ว่าหัวพันสามารถพิชิตทางด้านหลวงพระบางไปขาดลอย5ประตูต่อ2ซึ่งว่านัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านคำเรียนพันธไซน่ะซึ่งเป็นนักเตะคนทวิตถือมาสามารถเฮ็ดแฮตทริกในการแข่งบาสเกตบอลแห่งชาติประจำปี2022ซึ่งเพิ่นก็เป็นนักเตะของหัวพันยิงผู้เดียว3ประตูสวยที่หมอชนะหลวงพระบางไปขาดลอย5ประตูต่อ2ซึ่งว่าหลังจากจบการแข่งทางแอดมินก็สงสัยว่านามสกุลเพิ่นเป็นพันธไซน่ะซึ่งคงกับนามสกุลของสอนไซพันธไซซึ่งเป็นนักเตะในเป๊ปซี่ลาวลีก1คือเพิ่นเป็นนักเตะของเวียงจันทน์ FC ในการแข่งบาสเกตบอลลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาซึ่งว่าสอนไซพันธไซก็เคยเป็นนักกีฬาเถื่อนดีเด่นก็คือเพิ่นคว้าสิทธิ์ไปคัดเลือกในโครงการอาริอันก็คือเป็นรายการไปคัดเลือกอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็คือในสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในระยะที่ผ่านมาก็คือในผ่านโครงการดังกล่าวเนาะสามารถไปเบิ่งคลิปย้อนหลังในทีมของเฮามีปั่นมุกไว้ให้นะซึ่งเฮามาเบิ่งเรื่องที่ว่าน่าสนใจก็คือเสียงล่าสุดสอนไซพันธไซเพิ่นก็ได้เปิดเผยกับทีมงานของเฮาว่าสำหรับคำเรียนพันธไซเป็นน้องไซนะซึ่งเพิ่นก็เป็นน้องไซล่าของครอบครัวเพิ่นมาลิ้นให้กับทางด้านแขวงของพันในสุดนี้นะอยากไปเบิ่งไฮไลท์การยิงประตูกันเลยว่าเพิ่นโหดสำไดสมกับเป็นนัดพบแถว2จับได้เอาละสัตว์เต็มจอเลยลุงนี้โอ้ถักทายบ่ฮอด5นาทีได้ประตูเลยหลวงพระบางนักเตะหลายๆคนบ่ได้เตะฮอดบานเนาะเพียง2นาทีเท่านั้นบ่เข้าขอบไปแล้วโอ้ช่วงนี้จิ้มต่อเป็นประตูจนได้โอ้2ประสาน9กับ10โอ้บอกแล้วว่าตัวอันตรายนะ9กับ10นี่ผู้พางก็พอกันนะทางตะวงเอาหัวตีจะตีเขาสุดใจยิงเข้าไปจะได้โอ้เขาจะได้หัวพันโอ้ครูฝึกเอายายังใส่นะหัวพันเป็นคนละคนกับครึ่งเวลาที่หนึ่งเลยมันสมศักดิ์ศรีมาใหม่อาริดลุยมาคำเรียนได้เข้าหัวแล้วคำเรียนยิงฝึกมานะ6นาทีจากได้ประตูผ่านมา15นาทีเกมยังดูเดือดสุติสุขเปิดมาให้แล้วลูกนี้เป็นประตูเอาจนได้ไปบันโอยโอยบันมาลูกนี้จะเป็นบันใหม่พันบ่สนใจเนาะผู้ที่ยิงได้เป็นหัวหน้าทีมเนาะรัตนพรผู้ถึกเตะสอนเพชรกรรมการวารินบานมาแล้วหัวพันแทงทะลุมาคำเรียนเถิกก่อนเอาแล้วลูกเป็นประตูโอ้แฮตทริกแล้วก็เจฟอีกคำเรียนถึกเสียบเอาแฮตทริกจนได้เนาะยิงได้นาทีที่87เป็นแฮตทริกของคำเรียนความไวความสดหัวพันดีกว่าลูกพืชลูกกำลังใจดีกว่าสำหรับหัวพันเอาละซ้ำลิงแล้วจะมุนใหญ่เต็มเลยประตูที่5ปิดกล่องปิดใต้9แค่เด็กหลวงวายมี6คะแนนผ่านเขาห่อไปในฐานะแซมกุลของสุนทรสวรรค์ในเขตมี4คะแนนเท่ากับหัวพันและผลประตูได้เสียก็เท่ากันอีกแต่ว่าเพิ่นเอาเฮดทูเฮดมาตัดสินเกตให้สวรรค์นครเขตผ่านเขาหอบไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสวรรค์นครเขตที่เอาชนะหัวพันไป 2-0 ในหอบแบ่งกลุ่มนั่นเองส่วนว่าหัวพันได้กับจำปาสักกอดคอกันตกหอบไปหัวพันมี4คะแนนจำปาสักมี2คะแนนตกหอบไปนั่นเองนั่นก็เป็นบทสรุปในหอบแบ่งกลุ่มเนาะซึ่งว่าในหอบ8ทีมสุดท้ายจะไปแข่งขันในวันที่6พฤศจิกายน2022เนาะมีดังนี้ก็คือ
ขวางซิงควงพบกับสวรรค์นิเกตแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในเวลา15:30ช่วงนาแขวงขมวนไปพบกับแขวงอัตปือแข่งขันในเวลา15:30เช่นเดียวกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกเดี๋ยวอีก2คู่ดงพวางพบกับบ่อแก้วแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในเวลา18:30และก็อีกคู่หนึ่งอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5แขวงทรายสมบูรณ์พบกับนครหลวงแข่งขันเวลา15:30ทั้งนี้เป็นบทสรุปรอบ8ทีมสุดท้ายนะ